แอมพี่ถามหน่อยคือตอนนี้เท่าที่พี่ได้มีคนถามพี่มานะทั้งในอินบ็อกซ์แล้วก็ทั้งเจอตัวเขาถามว่าเอ้ยพี่อู๊ดผมเห็นพี่แอมเขาบอกว่าสเต็ปแรกสเต็ปแรกเนี่ยเขาบอกว่ามันคืออะไรแล้วก็มันต้องใช้งบเท่าไหร่สงสัยได้อะไรบ้างโอเคเดี๋ยวเล่าให้ฟังโดยส่วนตัวพี่รู้อยู่แล้วใช่ป่ะแต่เนี้ยพี่อยากให้แอมอธิบายคนที่เขาไม่รู้อ่ะพูดคลิปนี้คลิปเดียวเลยจะได้รู้ไปพร้อมๆกันสเต็ปแรกมันได้อะไรบ้างแล้วมันต้องใช้เงินเท่าไหร่ได้ครับอย่างนี้นะฮะรถสไตล์แท็กเกอร์หรือว่าจะเป็น T100 หรือว่า T120 เนี่ยไม่ว่าจะเป็นปีไหนก็แล้วแต่ในการแต่งสเต็ปแรกเนี่ยเราเน้นทรงก็คืออันนี้ไม่เน้นบานก็คือนี้คือแบบนี้เลยทั้งหมดเนี้ยที่เห็นเนี่ยได้แบบนี้แต่ยกเว้นไม่รวมโชคไม่รวมโชคอันเนี้ยโชคคือสิ่งที่เขาเพิ่มขึ้นมาหมายถึงว่าสเต็ปแรกเนี่ยจะไม่ได้โชคแต่งถูกไหมไม่ได้โชคแต่งได้โชคธรรมดาโชคเดิมโอเคทำความเข้าใจให้ตรงกันก่อนนะครับเพราะว่าอะไรบ้างเพราะเดี๋ยวเห็นว่าไอ้ใส่โชคเอาลิ้นได้ด้วยไม่ใช่ไม่ใช่สเต็ปแรก20,000 กว่านะ20,000 กว่าก็บวกไปสมมติว่า70,000บวกเข้าไปอีก20,000 บาทก็เป็น70,000 80,000 90,000 กว่าบาทโอเคเกือบหนึ่งแสนอันนี้ต้องเข้าใจตรงกันนะครับว่าสเต็ปแรกเนี่ยทรงนี้แบบนี้ท่อแบบนี้ทุกอย่างแบบนี้แต่ไม่รวมโชคได้ท่อด้วยพี่วุฒิได้ท่อด้วยแต่ไม่รวมโชคไม่รวมโชคถ้าโชคต้องเพิ่มอีก20,000 กว่านะวันนี้ไม่มีรถที่ไม่เปลี่ยนโชคไงวันนี้เราก็เลยต้องเอาคันนี้มาตัวอย่างนะครับได้ยางเปลี่ยนแบบนี้ให้เลยพี่ฝาถังด้วยฝาถังนี้รวมฮะฝาถังนี้ไม่รวมนะฝาถังนี้ก็ไม่รวมฝาถังอันนี้อยู่อันนี้ประมาณ2,000 กว่าบาทต้องเป็นฝาเดิมนะฝาเดิมโอเคตัด2อย่างฮะฝาถังกับโชคที่เหลือได้แบบนี้ทุกอย่างเลยนั้นนี้สรุปนะสเต็ปแรก 70,000 เนี่ยสิ่งที่ไม่ได้ก็คือ2ชิ้นนี้ไม่ได้โอเคนั้นที่ยางได้พี่โอ๊ตยางได้อ๋อยางได้ด้วยแฮนด์นี่ต้องเปลี่ยนแฮนด์ก็ได้ถ้าจะทรงแท็กเกอร์หล่อๆเนี่ยต้องเปลี่ยนแฮนด์คุณต้องเปลี่ยนแฮนด์ถ้านั่งมันจะได้แบบโอ้ดูโก๋ๆหน่อยโอเคนะครับอันนี้ไม้ใช้ไม้เดิมไม้เดิมไฟหน้าเดิมไม้เดิมไม้หน้าเดิมเปลี่ยนหูจับไฟหน้าใหม่เปลี่ยนหูจับใช่ใส่ไฟเลี้ยวใส่ไฟเลี้ยวนะครับมือเบรกมือคลัชนี่เราไปทำดำให้เก็บดำให้เลย okay. นะครับแล้วก็ต้องโหลดหน้าด้วยโหลดหน้านิดนึงเพราะว่าถ้าหน้าสูงไปนิดมันไม่สวยเบาะเนี่ยมีเซ็ตได้เบาะด้วยนะครับท้ายนี่ตัดนี้เลยบางคนด้วยใช่ต้องใช้เวลานิดหนึ่งฮะเพราะว่าเวลาตัดท้ายเนี่ยเราต้องตัดเชื่อมก็ถ้าคนเคยดูอ่ะก็จะเห็นนะขั้นตอนการตัดใช่ครับมันต้องมีการเชื่อมการทำสีการอะไรเงี้ยมันใช้เวลาใช้เวลาแล้วก็โครงเบาะที่ได้นี่นะฮะทุกคนฮะโครงเบาะของเราเนี่ยเป็นอลูมิเนียมอย่างดีไม่ขึ้นสนิมแล้วก็หุ้มหนังใหม่โอเคนะครับบางคนท้ายมีให้ตัวนี้เป็นบางคนสั้นนะครับรวมถึงไฟเบรกไฟเบรกแล้วก็ไฟเลี้ยวให้มาก็นี่ด้วยมีทะเบียนทับเราก็ให้ครับพี่อุ๊ดโอเคเยอะนะนะครับโซ่เราก็ให้นะเอาโซ่ด้วยแล้วก็สเตอร์เนี่ยเน้นใช้สเตอร์เดิมเก็บดำให้อ๋อเดิมเลยเก็บดำใช่ครับได้โซ่ดำหมุดทองใช่มีกาดหม้อน้ำด้วยกาดหม้อน้ำแล้วก็กันแข็งข้างล่างกันแข็งล่างนะครับสเต็ปเนี้ยเป็นสเต็ปที่เน้นทรงหล่อก็ถ้าจะพูดแบบอารมณ์เหมือนพวกคอมโบเซตอ่ะก็คือเซตแรกเลยเซตแรกส่วนที่เหลือเนี่ยถ้าหาว่ามีบัตเจ็ตเพิ่มอันนี้แฮปปี้บิลเอาเป็นว่าถ้ารถเดิมๆมานะออกมาเป็นแบบนี้เลยระยะเวลาทำก็ประมาณ1เดือน1เดือนก็ต้องอยู่ที่คิวนะครับผมตามคิวแล้วก็คือถามว่าที่เห็นรถเราเยอะเต็มร้านเนี่ยไม่ต้องกลัวมันมีลำดับการทำคิวแต่บางคนเนี่ยถ้าเขามาอย่างนี้พี่อู๊ดบล็อกอินเหรอเขามาไม่ใช่เขามาแบบว่าเฮ้ยพี่ผมมี 200,000 น่ะทำได้มั้ยเอ้าได้คืออย่างที่บอกอันนี้มันแค่ 70,000 ใช่ 200,000 คุณก็จะเอาโชคเทพเอาท่อเทพท่อเบรกเทพเอาจานเบรกเอาอะไรเนี่ยเอาจานได้หมดนะครับไฟลงไฟเลี้ยวโมโตกัดเจ็ตใส่ไปคลิปนี้ตอบคำถามในเรื่องของสเต็ปแรกแล้วกันนะครับกับบัดเจ็ตที่ได้แล้วก็รถที่ทำออกมาได้เนี่ยจะเป็นแบบนี้ทรงมันเท่นะพี่อู๋สตาร์ทเลยฮะทรงมันแบบว่าเท่ท่อหน่อยทรงมันเท่จริงๆเกียร์ว่างยังโอเคโอ้โหเสียงลั่นเลยลั่นแล้วลั่นโอ้โห 70,000 ได้ท่อผมหาให้นะอ๋อเหรอหาให้พร้อมแต่งแล้วเดี๋ยวจะเอาไปเซอร์ไพรส์วันเกิดต้องบอกก่อนว่าคันนี้เป็นของคนในเพจนี่แหละไม่รู้ว่าหนุ่มคนไหนจะโชคดีโอ้มาอีกแล้วนี่น่าจะเป็นเซอร์ไพรส์ที่สองนะเพราะรู้สึกว่าเซอร์ไพรส์ที่ซื้อให้แฟนเนี่ยเคยมีแล้วคนหนึ่งแล้วก็มีอีกหลายๆเซอร์ไพรส์ยังไม่ออกนะครับอ่ะเดี๋ยวฝากติดตามคันนี้ด้วยนะครับว่าผู้โชคดีในเพจจะเป็นใครเนาะประมาณนั้นนะครับโอเคครับ